บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วทรงเห็นว่าการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งในการปฏิบัติพระราชภารกิจช่วยเหลือประชาชนในบริเวณเขตพระราชฐานที่ประทับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดทุกแห่งจะมีเสาอากาศของวิทยุสื่อสารระบบต่างๆติดประโยงระยางเต็มไปหมดบางครั้งก็จะทรงติดตั้งระบบสื่อสารเหล่านั้นด้วยพระองค์เองและวิทยุมือถือที่ติดพระองค์ไปด้วยทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสรับใช้พระราชกิจเร่งด่วนมากมายเช่นรับสั่งผ่านวิทยุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดยานพาหนะไปรับผู้ป่วยหนักส่งโรงพยาบาลเมื่อวิชาการสมัยใหม่คิดประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในงานส่วนพระองค์ด้านดนตรีโดยทรงศึกษาวิธีการใช้จากคู่มือที่ติดมากับเครื่องจากนั้นก็ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในพระราชกิจอื่นๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับเช่นเมื่อทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระมหาชนกก็ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วาดภาพพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรและมีนางมณีเมขลา
ออกมาช่วยและทรงวาดภาพแผนที่ประเทศอินเดียและทรงกะเอาว่าในชาดกกล่าวไว้อย่างใดปัจจุบันควรจะอยู่ตรงไหนเส้นการเดินทางของเรือในชาดกควรจะปรากฏในแผนที่อย่างใดนอกจากนั้นทรงใช้แผนที่อุตุนิยมวิทยามาสันนิษฐานว่าอากาศในวันนั้นควรจะเป็นอย่างใดเมื่อเทียบกับพายุที่พัดชาวประมงไปขึ้นบังกลาเทศในปัจจุบันพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวประสูติเมื่อวันพระศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2356มีพระนามเดิมว่าสาพระองค์ทรงเป็นสามเณรปารีน9ประโยครูปแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครั้นเมื่อพระชนสาครบ20ปีทรงอุปสมบทณวัดราชาธิวาสมีพระนามฉายาว่าปุตโสเมื่อทรงอุปสมบทได้6พรรษาได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระอมรโมลีทรงอยู่ในฐานะพระเถระผู้ใหญ่จำนวน10รูปผู้เป็นต้นวงแห่งคณะธรรมยุทธ์ต่อมาทรงลาสิกขาออกไปครองชีวิตคฤหัสถ์อยู่ระยะหนึ่งและทรงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งในรัชกาลที่4ณวัดบวรนิเวศวิหารมีพระนามฉายาว่าปุตสะเทโวเมื่อทรงอุปสมบทแล้วทรงเข้าแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้งหนึ่งและทรงแปลได้ทั้งหมด9ประโยคด้วยเหตุนี้จึงมักมีผู้กล่าวถึงพระองค์ด้วยสมญานามพิเศษว่าสังฆราช18ประโยคเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูดสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2436เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณเป็นพระองค์แรกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวทรงเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกและจัดพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยเป็นครั้งแรกและทรงนิพนธ์เรื่องต่างๆไว้กว่า100เรื่องทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดเป็นพระภิกษุสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทโวซึ่งพระชนเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2442สิริพระชนสาได้87ปีทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา5ปี1เดือนยุโกโหตุสังฆราชาเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนสา8รอบ96ปีขอประทานถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเจริญพระชนสุขทุกประการในนามพุทธศาสนิกชนและคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนสา96ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทายุโกโหตุสังฆราชาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องเวชภัณฑ์ในวันที่1ตุลาคม2552เวลา 7:00 น.ณถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหารและร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเขตพุทธาวาสวัดบวรนิเวศวิหารหมายเลขโทรศัพท์02692500และ0819352754